ครับผมมาร์คเมทัลวันเทาไว้ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับก็ตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณถนนบรมราชชนนีนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเขาก็คือในส่วนของขนส่งสายใต้ใหม่นะฮะที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนบรมราชชนนีในแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็คือบริเวณหนึ่งส่วนของทางเข้าด้านหน้านะฮะก็จะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่พวกรถตู้แล้วก็รถมินิบัสเนี่ยจะจอดกันเรียงรายเลยนะครับนะครับสังเกตนะว่าจะมีอยู่หลายคันนะฮะนี่คือบริเวณในส่วนด้านหน้านะนะครับรถมินิบัสนะครับกรุงเทพนะครับไปตามโซนต่างๆนะครับเช่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนภาคตะวันตกนะฮะนะครับอย่างมินิบัสคันนี้นี่ก็จากสายใต้ใหม่ไปมอมหิดลท่านาบิ๊กซีนครปฐมนะครับราชบุรีนะฮะแล้วก็มินิบัสคันนี้นี่ก็จะไปทางปราณบุรีชะอำหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ16:20 นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2564ของช่องมาร์คเมทัลฟุตบอลทาวเวลนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศในช่วงปลายปีนะครับของปี2564ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะครับที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนีในแขวงชิมพีเขตตลิ่งชันของกรุงเทพมหานครนะครับนับจุดบริเวณด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกจอดพวกรถตู้รถมินิบัสนะครับไว้บริการสำหรับผู้โดยสารนะฮะเส้นทางส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็จะไปทางภาคตะวันตกแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะไปทางภาคตะวันออกนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณตรงจุดของที่รถตู้แล้วก็รถมินิบัสเขาจอดกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมกันครับครับนี่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารด้านหน้านะฮะของพวกรถตู้แล้วก็มินิบัสนะครับในอย่างตรงนี้นี่ก็จะไปทางกาญจนบุรีท่าม่วงท่าเรือท่ามักกาบ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับกรุงเทพปราณบุรีนะฮะชะอำหัวหินนะครับเส้นทางทางภาคตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับนครปฐมภาคตะวันออกก็มีนะสัจหีบพัทยานาจอมเทียนนะครับบางปะกงนะครับอาวุดมศรีราชาบางพระหนองมนบางแสนนะฮะก็ไม่ใช่มีเฉพาะภาคตะวันตกอย่างเดียวว่าไปทางโซนภาคตะวันออกก็มีนะครับเนี่ยเขาก็มีเป็นชานชลาไปนะครับชานชลา1234นะครับไล่กันไปครับท่าม่วงท่าเรือนะครับนครปฐมสัตหีบพัทยานะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกรถมินิบัสแล้วก็รถตู้จะจอดกันบริเวณตรงนี้นะฮะนะครับมินิบัสคันนี้นี่กรุงเทพหัวหินนะครับหัวหินนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมนะครับนะครับชะอำหัวหินปราณบุรีนะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเส้นทางในโซนภาคตะวันตกครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเอาเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในกันครับเนี่ยพอเข้ามาตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกจุดที่เขาขายของนะครับโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยของกินนะครับมีขนมมีน้ำมีเครื่องดื่มมีอาหารนะฮะนะครับร้านมิสเตอร์โดนัทนะครับร้านโดนัทชื่อดังเลยมีพวกเป็นลูกชิ้นนะฮะไก่ย่าง5ดาวก็มีนะครับก็นั่งตรงนี้นี่ก็สามารถเลือกทานกันได้แบบหลากหลายเลยนะครับมีร้านอาหารมากมายให้เลือกสรรกันนะครับนะครับ7-Elevenด้านหน้านะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นไก่ย่าง5ดาวนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนี้นี่
จุดขายหนังสือครับร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มชื่อดังนะครับรู้สึกว่าตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นในส่วนของพวกจุดของ D-Tag เข้ามาตั้งบูธด้วยนะครับนี่ครับบริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับจะเป็นตัวทางเข้าของตัวอาคารนะครับก็คือ SC Plaza นะครับจำหน่ายตั๋วเดินทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเส้นทางภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ทำหนังสือเดินทางว่าจุดทำพาสปอร์ตนะครับซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณชั้น2ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในตัวอาคารนะครับว่าจะมีบรรยากาศเช่นไรครับในช่วงปลายปี2564แบบนี้ครับเอาครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้านในพร้อมกันครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่บริเวณด้านในนะครับอาคารตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าอาคาร SC Plaza นะครับก็รู้สึกว่าก็พอมีผู้โดยสารอยู่พอประมาณนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณชั้นล่างนะครับก็คือชั้น G เนี่ยคือแผ่นผังนะครับนะครับจุดซื้อตั๋วโดยสารจุดของชานชาลานะครับรถโดยสารสาธารณะร้านอาหารแท็กซี่นะครับนะครับชั้น2จะเป็นในส่วนของสำนักงานหนังสือเดินทางศูนย์พักเครื่องนะครับชั้น1นี่จะจำหน่ายตั๋วร้านอาหารแล้วก็จุดชานชาลาที่25ถึง98ส่วนชั้น M เนี่ยจะเป็นในส่วนของลานจอดรถแล้วก็สำนักงานจัดหางานที่เรายืนอยู่กันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้น G นะครับก็จะเป็นจุดของชานชาลาที่1ถึง24แล้วก็จุดของพวกรถเมล์รถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถแท็กซี่นะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปยังบริเวณชั้น1กันนะครับซึ่งจะเป็นจุดของที่เขาจำหน่ายตั๋วโดยสารนะฮะนะครับขึ้นไปด้านบนนะฮะเอาครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่1นะครับซึ่งจะเป็นชั้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารเส้นทางไปสู่ยังภาคใต้นะครับนะครับก็จะอยู่บริเวณชั้นที่1เนี่ยนะฮะนะครับจุดจำหน่ายตั๋วนะครับเดินเลี้ยวไปทางด้านซ้ายตรงนี้นะฮะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกศูนย์การค้านะครับจะมีพวกบรรดาของต่างๆเนี่ยให้เลือกซื้อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสื้อผ้านะครับร้านขายพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็ช่วงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะเป็นช่วงเวลา 5:00 น.นะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันพุธนะครับที่29ธันวาคมนะครับนะครับโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับเนี่ยครับกาญจนบุรีนะครับด่วนพิเศษ24ที่นั่งด่วนพิเศษ36ที่นั่งครับลาดบุรีนะครับผ่านตรงนครปฐมนะครับหนองโพนะครับนครศรีราชาทัวร์ซับไพศาลทัวร์นะครับไปสิชลท่าศาลานะครับปากพนังสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีไปตรังพัทลุงสตูลสุราษฎร์ธานีขนอมนะฮะนะครับเส้นทางภาคใต้นี้เราก็เห็นนะครับภูเก็ตนะฮะท่องเที่ยวทัวร์บางสะพานทับสแกนะครับทางประจวบคีรีขันธ์นะครับท่าแซะชุมพรเกาะเต่านะครับสมบัติทัวร์มีระนองพังงาลิกไนท์ทัวร์นะครับนครศรีสุราษฎร์ธานีปากพนังนะครับหาดใหญ่ด่านนอกสงขลาตรังสตูลพัทลุงชะอวดนะครับนะครับก็จะมีไปชัยยาสุราษฎร์ขนอมดอนสักเกาะสมุยเกาะพังงานนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเส้นทางนครศรีธรรมราชตะกั่วป่ากระบี่นะครับปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกนะครับหาดใหญ่ยะลาเบตงนะครับ
ไปทางชายแดนใต้นะครับทุ่งสงชุมพรเกาะเต่านะครับเนี่ยครับทุ่งสงตรังลางูนะครับสตูลกระบี่เกาะพีพีก็จะมีไปในส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกาะสมุยนะครับเกาะเต่าเกาะพังงานพวกนี้นะครับภูเก็ตนะฮะก็เมื่อกี้ที่ผมถ่ายคลิปไปก็จะเป็นในส่วนของบริษัทขนส่งแล้วก็เสื้อฟ้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของบริษัทเอกชนนะทั้งลิกไนท์ทัวร์สมบัติทัวร์นะฮะนี่ก็จะเป็นพวกชั้นขายของนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าร้านอาหารก็มีนะครับนะครับร้านคาคาชิเชสเตอร์กริลนะฮะนี่คือในส่วนของบริเวณจุดชั้นที่1นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือในส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับก็พอมีผู้โดยสารมาเรื่อยๆนะครับผู้โดยสารนี่ก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าออกท่องเที่ยวครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะฮะจุดของประชาสัมพันธ์นะฮะนะครับปิยะทัวร์นะครับก็จะมีหลายบริษัทให้เลือกกันได้เลยนะครับแล้วแต่เราต้องการนะว่าจะขึ้นรถกับบริษัทไหนนะครับปิยะทัวร์ตรงนี้ก็จะมีทั้งส่วนของสยามเดินรถสีสยามภูเก็ตท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นของเอกชนนะครับภูเก็ตท่องเที่ยวทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์นครศรีราชาทัวร์นะครับเนี่ยชัยยาพุนพินนะครับไปทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าศาลาสิชนปากพนังนี่ก็ทางนครศรีธรรมราชนะครับก็ผู้โดยสารนี่ก็มากันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เลิกงานนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นช่วงหลัง5โมงเย็นไปแล้วนะครับอาจจะคึกคักมากกว่านะมากกว่านี้นะครับนะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับที่อยู่บริเวณชั้น1นะจุดหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณโซนชั้นที่1นะครับที่เป็นโซนของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับที่จะเดินทางลงสู่ภาคใต้นะฮะถ้าไปทางภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นที่บริเวณจุดของสถานีขนส่งหมอชิดใหม่ครับในเขตจตุจักรแต่ถ้าจะนั่งรถทัวร์ไปภาคใต้เนี่ยก็ต้องมาตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ที่ถนนบรมราชชนนีในเขตตลิ่งชันนะครับก็ผมจะถ่ายเน้นๆนะครับถ่ายหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนชั้นที่1เนี่ยครับที่เป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับที่จะไปสู่ภาคใต้นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศูนย์พักเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่ทำหนังสือเดินทางว่าพาสปอร์ตตรงนั้นนี่ก็อาจจะไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนะครับก็จะมีหลากหลายบริษัทนะโชคอนันต์ทัวร์ลิกไนท์ทัวร์นะฮะมีผู้โดยสารมาซื้อตั๋วกันเรื่อยๆนะครับซับไพศาลทัวร์นะครับตรังพัทลุงสตูลสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้โดยสารนอกจากการนั่งบริการพวกรถไฟนะครับก็สามารถมาซื้อตั๋วโดยสารขึ้นรถทัวร์กันได้นะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับวันที่29ธันวาคมปีพ.ศ.2564แล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2564ในช่อง Mark Methan Football Powell นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของชั้นที่1ครับที่เป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับก็มาชมบรรยากาศในส่วนของชานชาลากันบ้างนะครับก็จะเป็นจุดจอดพวกรถบัสนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ
ฝั่งด้านนู้นเนี่ยจะเป็นในโซนของชานชาลาตั้งแต่ชานชาลาที่11นะครับไล่มาถึงชานชาลาที่ประมาณ18นะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นชานชาลาตั้งแต่50 60 70ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจุดนั่งพักของบรรดาผู้โดยสารด้วยนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงบริเวณตรงกลางของอาคารนะฮะนะครับชานชาลาตรงนี้นี่จะเป็นช่วงชานชาลาที่71 69 67นะครับแล้วก็จะมีพวกรถบัสนะครับเข้ามาจอดเรื่อยๆนะครับนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นของบริษัทลิกไนท์ทัวร์นะครับก็จะวิ่งจากกรุงเทพไปยังจังหวัดกระบี่นะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะเดินพาชมบรรยากาศของบริเวณชานชาลานะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดจอดรถบัสของพวกบริษัทรถของเอกชนเขานะครับอย่างเช่นลิกไนท์ทัวร์สมบัติทัวร์พวกนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณ 5:00 น.นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีนะครับกำลังจะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับชานชาลาที่52นะครับอย่างคันนี้นี่ก็จะไปที่นครศรีธรรมราชนะครับนครศรีราชาทัวร์นะครับช่วงประมาณปลายปีแบบนี้นะครับที่มีเทศกาลหยุดยาวบรรยากาศก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับเนี่ยกรุงเทพตังนะฮะเพราะว่าจะมีผู้โดยสารเนี่ยต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนากันค่อนข้างมากกรุงเทพพัทลุงสตูลนะครับเส้นทางภาคใต้นี่ก็ให้มาขึ้นที่สถานีขนส่งที่สายใต้ใหม่แห่งนี้นะครับแต่ถ้าจะไปทางเหนืออีสานนะครับก็ไปขึ้นที่ตรงหมอชิดใหม่ในเขตจตุจักรนะครับกรุงเทพสงขลานะครับตรงนี้เน้นๆก็คือในส่วนของพวกบริษัทเอกชนนะครับคันนี้นี่ก็กรุงเทพตังสตูลนะฮะก็ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปนะครับนับไปตั้งแต่ชุมพรนะครับชุมพรระนองกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาสตูลพังงาพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางนะครับนอกจากรถไฟแล้วก็มีในส่วนของรถทัวร์นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปถึงที่ภาคใต้ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับเช้ามืดนะครับหรือว่าสว่างที่ภาคใต้พอดีครับถ้าเดินรถออกจากกทมในช่วงประมาณเย็นๆหรือว่าช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในโซนของบขส.นะครับหรือว่าบริษัทขนส่งนะครับนะครับก็คันนี้นี่ก็จะเป็นกรุงเทพหาดใหญ่นะนะครับข้างรถนี่เขาก็มีสัญลักษณ์ครับบขส.นะฮะก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นของบขส.เนี่ยหลักๆเลยนะครับกรุงเทพหาดใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของชานชาลาที่ตั้งแต่30กว่านะครับเนี่ยมีน้ำดื่มมาแจกฟรีด้วยนะครับคนเสื้อชมพูในเข็นรถเข็นมาเดินแจกนะฮะสำหรับพวกบรรดาผู้โดยสารนะฮะเนี่ยชานชาลา34 32 30นะครับคันนี้นี่ก็จะไปกระบี่นะฮะตรงนี้นี่จะเป็นห้องนะครับท่ารถของพวกบขส.เขานะครับคันนี้ก็จะไปกรุงเทพตรังนะครับก็จะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะจะเป็นรถปรับอากาศนะฝั่งด้านนั้นก็กรุงเทพระนองนะครับนี่ก็ผู้โดยสารนี่ก็มานั่งรอรถนะครับอาจจะไปจังหวัดไหนนี่ก็ต้องดูช่วงเวลาที่รถจะออกนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ก็กรุงเทพสตูลนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับนี่ก็คือบรรยากาศแบบคร่าวๆนะของจุดของชานชาลาครับบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะฮะ
แดดในออนฟางจะแรงพอสมควรนะครับนะครับในช่วงบรรยากาศตอนปีใหม่แบบนี้ครับจะมีผู้โดยสารนี่มานั่งรอรถอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาครับผมก็มาเก็บบรรยากาศในช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่แบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2564นะครับสำหรับคลิปบรรยากาศที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนบรมราชชนนีในแขวงชิมพีเขตตลิ่งชันของกรุงเทพมหานครนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของบรรยากาศการเดินทางนะครับบริเวณของสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ